สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายเมื่อวานเว้นไป1วันคิดถึงมากแต่ว่ามันก็เป็นภารกิจที่มีประโยชน์นะคะการที่เราคณะแกนนำได้ไปพบองค์กรธุรกิจเอกชน7องค์กรแล้วสื่อสารถึงเขาให้เข้าใจว่านปช.คนเสื้อแดงคือใครเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรและมีเป้าหมายที่จะไปถึงก็คือระบอบประชาธิปไตยและความยุติธรรมเมื่อเราได้บรรยายไปในระดับหนึ่งเราก็พบว่าน่าจะมีผลทางบวกเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นอะไรที่เขาไม่เคยคาดคิดเพราะพูดง่ายๆว่าเพิ่งจะรู้ว่านปช.กับคนเสื้อแดงนี่ดีมากอย่างนี้นี่เองค่ะ เพราะว่าเราถูกใส่ร้ายป้ายสีเราบอกเป้าหมายเราบอกวิธีการและเราบอกถึงความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการทำให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจที่สำคัญเราให้เขารู้ว่าถ้าเศรษฐกิจของประเทศซึ่งอยู่ในระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์อยู่ภายใต้การเมืองการปกครองแบบอนุรักษ์นิยมและอาจจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจและธุรกิจทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนก็จะต้องถูกทำลายย่อยยับเหมือนกับรัฐประหารครั้งก่อนๆ นี่จึงเป็นสิ่งใหม่ที่หลายคนเพิ่งจะมองเห็นเพราะว่านักธุรกิจเอกชนจำนวนหนึ่งคิดว่าการที่มีฝ่ายการเมืองการปกครองไม่ว่าจะมาจากพรรคใดก็ตามก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกแตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวานนี้จากการแลกเปลี่ยนกันก็มาเล่าให้พี่น้องฟังทุกท่านว่าเราเชื่อว่าที่เราได้พูดรวมทั้งที่คุณณัฐวุฒิคุณจตุพรและคุณหมอเวงนั้นได้สื่อสิ่งที่ทำให้สังคมโดยเฉพาะคนชั้นบนและคนชั้นกลางเข้าใจเรามากขึ้นเราจึงถือว่านี่เป็นภารกิจที่สำคัญเมื่อวานเราจึงไม่ได้มาพบพี่น้องคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ขอขอบคุณองค์กรธุรกิจเอกชนที่เปิดโอกาสแล้วเชิญเราให้ไปพูดและเขาบอกเราว่า2ชั่วโมงเศษที่เขาฟังเราเป็น2ชั่วโมงเศษที่มีค่าอย่างยิ่งเราก็รู้สึกดีใจและยินดีว่าเราได้ทำความเข้าใจนะคะกับเขาซึ่งทำให้มีทัศนคติต่อคนเสื้อแดงต่อนปช.ไปในทิศทางที่ดีขึ้นการสัมภาษณ์กับนักข่าวของเราก็บอกเช่นนั้นว่านี่เป็นอะไรที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ขอขอบคุณองค์กรเหล่านี้และพูดก็พูดถ้ามีองค์กรอื่นอยากจะเชิญนปช.เราก็ไม่มีปัญหาเรายินดีจะไปทุกที่ค่ะยกเว้นม็อบสุเทพแต่ม็อบคนบ้าคงไม่ไปนะเพราะเมื่อวานนี้เขาเชิญทูตานุทูตนะแล้วผู้สื่อข่าวต่างประเทศตามที่ทราบไม่ได้อยากเยาะเย้ยแต่พบว่ามีคนไป6คนเท่านั้นเองและใน6คนนั้นก็เป็นไม่ได้เป็นตัวแทนทูตทั้งหมดส่วนมากเป็นองค์กรเอกชนบางคนเป็นนักวิจัยและอีกคนนึงเป็นกาชาดสากลเพราะฉะนั้นนี่เป็นการพิสูจน์ชัดเจนว่าการที่มีม็อบของสุเทพเทือกสุบรรณโลกทั้งโลกไม่มีใครเห็นด้วยกับสุเทพเทือกสุบรรณเลยค่ะเขาถึงไม่อยากไปปกติเนี่ยเขาก็จะต้องถ้าเชิญมาเขาก็จะไปแต่อันนี้นี่พูดตรงๆว่าไม่มีใครยอมไปนะไม่มีใครยอมไปทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะก็พี่น้องเราแกนนำก็อยากจะให้พวกเราประกาศ
ส่งความเข้าใจอันดีไปยังกกต.เราไม่ได้เดินทางไปพบท่านเพราะว่าถ้าไปก็กลัวท่านจะตกใจเราก็ขอส่งสารมายังกกต.ว่าท่านเพิ่งได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ขอให้รักษาหน้าที่เหมือนพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นบรรลุให้เรียบร้อยตามพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาต้องทำให้ได้ค่ะนะก็อาจจะมีคนไปขู่เข็นแต่ว่าคนที่ไปนั้นขาดความชอบธรรมทางการเมืองดังนั้นขอให้กกต.คำนึงถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง48ล้านเสียงเขากำลังรอจะเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งในวันที่2กกต.เลื่อนไม่ได้หรอกค่ะท่านอาจจะเกรงใจคนสัก 2-300 คนแต่ท่านต้องเกรงใจมากกว่าเพราะคน48ล้านคนกำลังจ้องท่านตาไม่กระพริบเลยค่ะอันที่3ก็คือการเคลื่อนไหวในวันนี้ของม็อบสุเทพเทือกสุบรรณความพยายามของม็อบนี้ต้องการที่จะทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองต้องการขับไล่รัฐบาลโดยเฉพาะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเราขอให้กำลังใจว่าทางนายกที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศได้มีส่วนร่วมในการมอบอำนาจให้กับท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่สามารถที่จะเอาอำนาจประชาชนไปมอบให้นายสุเทพเทือกสุบรรณด้วยการลาออกเป็นอันขาดค่ะเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเมื่อนายกลาออกเขาก็ต้องการที่จะแต่งตั้งรัฐบาลใหม่แต่งตั้งนายกใหม่และรวมทั้งจะตั้งสภาประชาชนตามแบบของเขาซึ่งก็คือคนของสุเทพเทือกสุบรรณทั้งนั้นการอ้างคำว่าปฏิรูปเป็นเรื่องที่เหลวไหลเป็นเรื่องที่หลอกลวงเพราะว่าคณะที่ทำการรัฐประหารอำนาจประชาชนแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยุคไหนไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นพวกรัฐประหารแต่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคณะปฏิวัติคณะปฏิรูปคณะรักษาความสงบเรียบร้อยคือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าตั้งฉายาเพื่อทำให้ดูดีเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนี้ล้วนเป็นเรื่องที่ต้องการสร้างกลยุทธ์เพราะคำว่าปฏิรูปดูดีแต่ดังที่เราได้บอกแล้วว่าเมื่อตอนที่เขาเป็นรัฐบาลและมีการทำงานปฏิรูปการเมืองสองคณะไม่ว่าจะเป็นนายอนันต์ปัญญารชุนและประเวศวสีถามว่าสุเทพเทือกสุบรรณคนที่ต้องการปฏิรูปอย่างมากเนี่ยเคยเอามาทำอะไรบ้างไหมมีประวัติศาสตร์ว่าต้องการปฏิรูปประเทศหรืออย่างไรไม่เคยมีเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างในวันนี้ค่ะที่อ้างวันนี้ก็คือเหตุผลต้องการรัฐบาลที่ตัวเองแต่งตั้งต้องการสภาที่ตัวเองแต่งตั้งแล้วต้องการแก้รัฐธรรมนูญและแก้กฎหมายทั้งหมดไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาการซื้อเสียงแต่จริงๆก็คือต้องการแก้ให้ตัวเองชนะและไม่ต้องเลือกตั้งหรือมีการเลือกตั้งก็ตัวเองต้องชนะตลอดการนี่คือเป้าหมายนายสุเทพเทือกสุบรรณเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนไทยทั้งประเทศจับตาดูสิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรณทำและจับตาดูสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำถ้าพรรคประชาธิปัตย์บอยคอตการเลือกตั้งขอให้ประชาชนไทยทั้งประเทศบอยคอตพรรคประชาธิปัตย์ด้วยค่ะ
พราะนั่นก็หมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์ยุติการต่อสู้ในระบบรัฐสภายกเลิกความเป็นพรรคการเมืองในระบบรัฐสภาก็ไปอยู่กับสุเทพเทือกสุบรรณไปเป็นคณะกปปสแล้วเลิกพรรคประชาธิปัตย์ไปได้แล้วค่ะก็สิ่งที่อยากจะมีภาพนะคะก็คือพี่น้องอาจจะตนกตกใจว่าจะมีการเคลื่อนไหวแน่นอนจำนวนก็เป็นสิ่งสำคัญเขาหวังว่าจะมีคนมาจำนวนมากแต่จำนวนนั้นไม่สำคัญเท่ากับความชอบธรรมทางการเมืองและความชอบด้วยกฎหมายคุณมาเอามาเท่าไหร่นะอาจจะเป็นแสนหรืออย่างไรอย่างไรคุณก็เอามาเป็น10ล้านไม่ได้และเมื่อเอามาในระดับแสนถามว่าความชอบธรรมทางการเมืองมีหรือไม่เพราะฉะนั้นตัวชี้ขาดอาจจะมีคนไม่กี่คนแต่ข้อเรียกร้องเขาชอบทำทางการเมืองและชอบด้วยกฎหมายก็มีพลังกว่าเอาโจรกบฏเอาคนมานับแสนคนแน่นอนค่ะเพราะนั้นขอให้พี่น้องดูภาพและสื่อมวลชนได้ดูภาพด้วยว่าเมื่อนายกยิ่งลักษณ์ที่เขาต้องการขับไล่นั้นไปในภาคอีสานแม้จำนวนไม่สำคัญแต่ว่าภาพต่อไปเลยค่ะเห็นไหมคะอาปบมือให้หน่อยอันนี้แค่ไปเปิดงานของดีร้อยเอ็ดที่เดียวเท่านั้นเองนะฮะนะต่อไปค่ะอันนี้ก็ใช่ต่อไปค่ะต่อไปค่ะแล้วมาดูของกปปสบ้างเอาล่ะเราไม่ประมาทเขาอาจจะมามากก็ได้รอบที่แล้วเขาบอก5ล้านแต่รอบนี้คิดไปคิดมาแค่ 200,000 นะเอาลองดูนี่คือจำนวนที่เขาขับเคลื่อนในวันนี้นะต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็เพิ่งตั้งขบวนเพราะฉะนั้นพี่น้องเราไม่ได้ประมาทแต่ดังที่อยากจะบอกพี่น้องว่าจำนวนเขาอาจจะทำได้มากกว่านี้แต่จำนวนเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับความชอบธรรมทางการเมืองและความชอบด้วยกฎหมายก็มีข่าวที่จะแจ้งให้พี่น้องให้เป็นที่ชื่นใจบ้างก็คือศาลอาญายืนยันหมายจับกบฏสุเทพเทือกสุบรรณไม่ต้องรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะเนื่องจากสมาคมทนายได้ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะยกฟ้องยกคำร้องจึงทำให้ตัวแทนของสุเทพเทือกสุบรรณไปขอให้ศาลอาญายกเลิกหมายจับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่านปช.ในพวกเราปริญญาเอกกันหมดนะเพราะนั้นในเรามีเอกสารซึ่งไม่ได้มาจากหนังสือพิมพ์แต่มาจากศาลอาญาโดยตรงนะคะในนี้เขาบอกว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยมาตรา216วรรค5บัญญัติว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรเอกชนอื่นของรัฐก็ตามแต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันในวันเวลาเดียวกันหรือกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าการชุมนุมของผู้ต้องหาต
ามคำวินิจฉัยที่56/2556ขณะนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามิได้กระทำการฝ่าฝืนตัวกฎหมายส่วนคำวินิจฉัยอีกอันหนึ่งที่66ระบุว่าการบุกยึดสถานที่ราชการไม่เกิดขึ้นแล้วและสถานการณ์ได้พัฒนาไปสู่การยุบสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่การเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญจึงกล่าวว่าไม่มีมูลเป็นการฝ่าฝืนมาตรา68วรรค1ซึ่งข้อเท็จจริงที่ศาลรัฐธรรมนูญนำมาวินิจฉัยอันนี้ศาลอาญาพูดนะคะแตกต่างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการไต่สวนของพนักงานสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆที่ปรากฏว่าผู้ต้องหากับพวกจำนวนมากร่วมกันขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายให้ฝ่ายบริหารไม่อาจใช้อำนาจในการบริหารประเทศได้บุกรุกเข้ายึดสถานที่ราชการคือกระทรวงการคลังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทั้งขู่เข็นตัดน้ำตัดไฟฟ้าเป็นเหตุให้ข้าราชการไม่กล้าเข้าไปทำงานหรือเข้าไปทำงานไม่ได้อันเป็นการยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายและเป็นการมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองดังนั้นข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันศาลอาญาให้ต้องฟังข้อเท็จจริงนี่ศาลอาญาบอกไม่ผูกพันเพราะวินิจฉัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นสิทธิที่กระทำได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา63นั้นแม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติเช่นนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะสามารถใช้เสรีภาพของตนโดยปราศจากขอบเขตหรือไปละเมิดสิทธิของประชาชนผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายบ้านเมืองค่ะท่านี้มันก็ยาวอาจารย์ก็จะข้ามมาเลยเมื่อศาลเห็นว่าคุณหมอเวงเขาอยากให้อ่านอ้าวนิดนึงเพราะว่ากฎหมายที่ตราออกบังคับต่อประชาชนทุกคนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชนเป็นสำคัญการอ้างว่ามีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีอัตราโทษสูงจึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ต้องหาข้างต้นเป็นการชุมนุมโดยสงบดังที่อ้างเทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกานะ อาจารย์เว้นไปส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าพนักงานสอบสวนออกหมายจับไม่ชอบด้วยกฎหมายนะและการออกหมายจับนะเห็นว่าการออกหมายจับเป็นอำนาจศาลโดยตรงเมื่อศาลเห็นว่ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีศาลย่อมใช้ดุลพินิจออกหมายจับได้ทันทีค่ะต่อมาตอนจบเลยนะคะดังนั้นการออกหมายจับผู้ต้องหาของศาลอาญาเป็นการปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหมายจับให้ยกคำร้องเป็นไงคะก็อย่างน้อยก็ทำให้เราสบายใจว่ามันมีบรรทัดฐานบางอย่างก็คือศาลอาญาไม่จำเป็นที่จะต้องผูกพันกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเอาละค่ะขอบคุณค่ะ